มันทับปีเข้าน้ำใช่ไหมไม่ได้ปีก็จับไม่ได้ปีกินจับไว้ตอนนี้เกิดขึ้นอยู่ตรงประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับอย่าทำร้ายอย่าเพิ่งเฉยๆก่อนเดี๋ยวผมแจ้งไว้ครับผมก็รออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆดูไอ้ผมด้วยนี่รับเปลี่ยนเสื้อครับผมที่ใส่เสื้อผมอันนี้เสื้อมันเปลี่ยนใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้จะเปลี่ยนครับผมร้อนจริงเดี๋ยวเรียกตำรวจให้แป๊บนึงเดี๋ยวครับจับไว้จับไว้จับไว้เดี๋ยวบอกเริ่มเลยให้พี่ผมก็แจ้งมาแล้วช่วยจับให้หน่อยฮะคนหนึ่งผมเขาร้ายดีผมไม่ได้ทำผิดครับจะได้หนูโดนใช่ไหมบินคนนี้ป่ะนี่ผมไม่ได้ทำครับผิดที่ผมขอร้องครับเดี๋ยวจับผมเป็นเหตุการณ์ที่มีการจับตัวนะครับชายโรคจิตที่มีพฤติกรรมการถ้ำมองหญิงสาวในห้องน้ำหญิงที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับในคลิปเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าพลเมืองดีเนี่ยมีการช่วยควบคุมตัวระหว่างรอตำรวจมาจัดการกับบุคคลคนนี้ครับเนี่ยครับเขาบอกว่าสามารถรวบตัวไว้ได้ทันควันนะครับหนุ่มนักถ้ำมองมีการปีนห้องน้ำปั๊มชะโงกส่องสาวที่กำลังนั่งปลดทุกข์อยู่เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ13 นาฬิกาเนี่ยครับร้อยตำรวจเอกประธานสิหาพลนะครับรองสารวัตรสอบสวนสน.หลัก2ได้รับแจ้งครับว่ามีพลเมืองดีเนี่ยช่วยกันล้อมจับกลุ่มตัวคนร้ายถ้ำมองนะครับในปั๊มน้ำมันเอสโซสาขาปากซอยเพชรเกษม102แขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสายตรวจเนี่ยไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุครับที่เกิดเหตุนะครับมีนายพีโรจนดาราครับผู้สมัครส.ส.เขตบางแคหรือว่าพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็พลเมืองดีเนี่ยควบคุมตัวนะครับผู้ชายอายุ27 ปีผู้ต้องหาที่ถ้ำมองหญิงสาวในปั๊มน้ำมันครับพลเมืองดีล้อมจับเอาไว้ได้โดยมีผู้เสียหายคือผู้หญิงคนนี้ครับอายุ32 ปีนะครับยืนรอชี้ตัวอยู่ในจุดเกิดเหตุจากการสอบถามข้อมูลครับหญิงสาวผู้เสียหายให้การว่าระหว่างทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำด้านหลังปั๊มเอสโซเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนปีนกำแพงครับขึ้นมาชะโงกมองตัวเองอยู่ที่ห้องข้างๆเงยหน้าขึ้นมาดูเนี่ยก็เจอหน้าผู้ชายคนนี้ครับที่กำลังชะโงกมองตัวเองอย่างจริงจังต่อหน้าต่อตาเธอจึงกรีดร้องขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านช่วยกันจับตัวนายโรคจิตคนนี้ไว้นะครับขณะที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากแคชเชียร์เด็กปั๊มเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่ามีพนักงานในปั๊มหลายคนเนี่ยเคยเห็นผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยวนเวียนอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำครับแต่ไม่ได้เอะใจไม่ได้ผิดสังเกตอะไรเพราะคิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไปที่มาเข้าห้องน้ำนี่ปรากฏว่าก็มีพฤติกรรมแบบนี้ครับงงเหมือนกันนะครับเขาบอกจากนั้นเนี่ยแฟนหนุ่มของผู้เสียหายเนี่ยนะครับมาด้วยนะครับแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนี้เนี่ยจอดรถรออยู่ขณะที่แฟนไปเข้าห้องน้ำแฟนหนุ่มผู้เสียหายก็ลงจากรถเพื่อจะเข้าไปเคลียร์กับผู้ต้องหาปรากฏว่ารีบวิ่งหนีครับออกทางฝั่งปั๊มน้ำมันไม่คิดชีวิตจนถูกรถชนครับในขณะที่วิ่งหนีแฟนหนุ่มของหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยก็วิ่งตามไปพร้อมกับทีมงานของส.ส.และมีการล้อมจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เราไปดูคลิปครับมันจะขโมยของหรือเปล่าอ๋อไม่ยังไม่ทราบเลยนะอันนี้เกิดขึ้นก็คือว่าถูกจับได้ผู้ชายใส่เสื้อสีดำและตัวแรกใส่เสื้อสีแดงนะครับแล้วก็ปีนเข้าห้องน้ำแอบดูแฟนของน้องเขานะครับเบื้องต้นนะครับที่รับทราบมาตรงนี้นะแล้วผมเพลินผมก็ออกมาพอดีเลยพูดได้รู้เรื่องโอ้ติดต่อเรียบร้อยยังเออลองดูเร่งๆรอบนี้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์อีกเครื่องอันนี้ไงแล้วขึ้นรถไปสอนอดีกว่าไหมโอ้ยพี่ประกาศดิ้นมาสูงเหรอไม่มีตัวใหญ่ในจริงครับผมเมื่อกี้น้องได้แจ้งอีกรอบเลยใช่ไหมฮะได้แจ้งที่สน.อีกรอบยังไม่รู้ว่าแกนโทรบอกที่โรงพักหรือยังหนูตอนนี้ยาจิ๋วเป็นว่าที่สส.เนี่ยลูกยาจิ๋วเองหนูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยท่านผู้ชมได้หลายคนได้รับทราบมันไม่เห็นหน้าก็ได้หนูเล่าให้ได้ยินเสียงก็ได้ก็เข้าห้องน้ำอยู่อะค่ะแล้วก็คิดว่าผู้หญิงเข้ามาก็มันเป็นห้องน้ำผู้หญิงใช่ไหมคะครับแล้วก็สักพักหนึ่งแป๊บเดียวอ่ะก็ได้เหมือนได้ยินเหมือนเขาเหยียบชักโครกอ่ะหนูก็เลยแหะมองก็ไปข้างบนครับผมมองก็ไปข้างบนแล้วก็เห็นเป็นช่วงตากับผมข้างบนเขาอ่ะค่ะก็รู้ว่าคนแอบมองก็แอบมองหนูใช่ไหมก็ร้องก็ทุบประตูแล้วมั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนนี้ไหมเห็นช่วงเรารู้ว่าผมเขายาวปิดหน้าผากเนี่ยค่ะ okay. แต่ว่าใส่เสื้อสีอะไรอ่ะไม่เห็นครับผมก็ร้องแกล้งวิ่งมาเอาขึ้นมาเจอแล้วมาแล้วโอ้ก็จะมา มาแล้วเอ้าตำรวจจับให้หน่อยเร็ว
เอาคู่กรณีมาด้วยคู่กรณีด้วยเขาจะได้บอกตำรวจหนูหนูมาบอกตำรวจเขาหน่อยเพราะว่าเราเป็นผู้ที่เสียหายเดินไปนู้นไปก็เจ้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับสน.หลัก2นะครับเร็วทันใจครับสน.หลัก2นะครับนี่ครับขณะที่ทางด้านนายพีโรจนดาราผู้สมัครส.ส.เขตบางแคพรรคไทยสร้างไทยมีการบอกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังนั่งรถส่วนตัวออกจากซอยเพชรเกษม102ครับซึ่งเป็นบ้านพักพบผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากปั๊มน้ำมันครับเลี้ยวขวามาทางปากซอยอย่างไม่คิดชีวิตเลยจนถูกรถชาวบ้านที่แล่นมาบนถนนชนเข้าอย่างจังแต่หาทางลุกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีต่อทำให้ต้องลงจากรถไปดูเหตุการณ์นะครับก็ปรากฏพบว่าแฟนของผู้เสียหายหญิงสาวคนนี้เนี่ยกำลังควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนถ้ำมองที่วิ่งหนีมาจากปั๊มตนเองและทีมงานจึงเข้าควบคุมตัวจับกุมตัวไว้แล้วก็นำขึ้นรถตู้ทีมงานไปหาพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะครับก็ตำรวจบอกว่าคดีนี้โชคดีที่พลเมืองดีเนี่ยสามารถช่วยกันจับกุมตัวคนร้ายไว้อย่างไรก็ตามครับขอสงวนชื่อและนามสกุลนะครับของผู้ต้องหาและผู้เสียหายไว้จากนี้จะมีการแจ้งข้อหากับผู้ชายคนนี้ครับกระทำอันเป็นการรังแกข่มเหงนะครับหรือว่าคุกคามกระทำให้อับอายหรือเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะสอบไปในทางล่วงเกินทางเพศระวังโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็จะคุมตัวดำเนินการส่งศาลอาญาธนบุรีต่อไปนี่โอ้โหก็ทำมองนะครับดีนะพลเมืองดีช่วยกันจับตัวไว้ได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมที่อันตรายครับ